าวาชาแนลแวว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 วันนี้เราอยู่กันที่ชายหาดบางแสนนะครับหาดบางแสนตอนเย็นประมาณ 6:30 เริ่มมืดแล้วแหละท้องฟ้าสีฟ้าสวยเจอฝนตกด้วยไม่มีคนอยู่บนชายหาดเลยฝนตกหนักไม่เวลาขนาดนี้เขาก็จะเก็บพวกผ้าใบพวกเตียงแล้วเดี๋ยวนี้ชายหาดเขาจะไม่ให้ให้เขาจะไม่ให้ไม่ให้มีอะไรมาขวางแล้วการทัศนียภาพยามค่ำคืนนักศึกษาครอบครัวอะไรเนี้ยมาทานข้าวมานั่งคูเสือเล่นกันได้สบายใช่เขาจะทำให้สะอาดตาเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากขึ้นสะอาดมากเพราะเดี๋ยวนี้ชายทะเลชอบแบบสกปรกเวลามีคลื่นมีอะไรเห็นไหมคะขยะมันจะขึ้นมาเยอะแยะมากเลยตอนนี้เขาเก็บหมดเลยเก็บหมดแล้วนกร้องก็แบบชัดมากเยอะมากด้วยวันนี้เรากำลังจะเป็นที่ไหนกันวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนๆบางท่านนะคะไปที่ ร้านเทโพร้านเทโพอยู่ถนนข้าวหลาม yes. แยกไฟแดงก่อนที่จะลงหาดนะคะร้านนี้แกงร้านเทโพบอกแล้วต้องแสดงว่าต้องเป็นแกงเทโพที่อร่อยมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมีคนแนะนำร้านด้วยเพื่อนๆต้องรู้จักกันดีโอเคจะไปเจอกันที่ร้านเลยครับตอนนี้เราอยู่กันข้างในร้านนะครับร้านเพื่อนดูรอบๆร้านดูแล้วครับก็มีเมนูแนะนำด้วยนะมีอะไรเอ่ยแนะนำด้วยร้านเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปเมื่อกี้เราสั่งซีซ่าสลัดแล้วเราก็เอามาทานเล่นก่อนแล้วก็ทอดมันกุ้งนะฮะเป็นไก่ทอดซอสข้าวซอสมะนาวอย่างก่อนระหว่างรอสมาชิกคนที่นี่ร้านเทโพบรรยากาศน่านั่งมากเขามีมีแนะนำด้วยนะที่ในเมื่อเรามีปูทะเลเป็นต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนอะไรคะต้มยำกุ้งใส่ต้มยำกุ้งมะพร้าวต้มยำกุ้งใส่มะพร้าวอ่อนใช่ผมยุ่งมะพร้าวเทโพเดี๋ยวร้านนี้เราจะมาร้านนี้เราจะมาในที่8กันยาใช่ไหมใช่นี่เรามาเซอร์เวย์ดูอาหารเนาะเมนูสวยนะเมนูสวยถ้าชอบทานเผ็ดๆนี่นะเป็นแกงเหลืองที่อร่อยอ๋อแกงเหลืองใช่แกงเหลืองแกงเหลืองแกงเหลืองปลาแกงเหลืองปูที่อร่อยเลยอ๋อแกงเหลืองปลาแกงเหลืองปูใช่ครับอ๋อแกงเหลืองปลาแกงเหลืองปูถ้าคือถ้าชอบเผ็ดๆก็จัดนะพนักงานก็ถือก็น่ารักด้วยคราวนี้เรามาแล้วก็เจอพี่เขาเนาะใช่แล้วเราก็สั่งเครื่องดื่มเลยไปนะสับรสปัดกับน้ำมะพร้าวเราจะดูเมนูกันก่อนเพราะว่า8กันยายนนี้เราจะมาที่นี่กันอีกทีนึงเนาะเราก็จะมีสมาชิกที่เรามาเตะ8กันยายนเรามีงานบอลใช่ไหมคะ4เศร้ารุ่น15 16 78มื้อเย็นเราเคยพาลูกหลานลูกหลานที่มาช่วยเตะบอลมาทานข้าวที่นี่วันนี้เราก็เลยมีเมนูที่เรามาร้านเทโพเพราะว่า8กันยายนเราจะมาที่นี่กันอีก1รอบเราก็จะมาเซตอาหารให้เพื่อนๆก่อนว่าที่นี่มีอะไรอร่อยบ้างแล้วเดี๋ยววันที่8กันยายนเพื่อนจะได้มาทานที่นี่ได้เลยไม่ต้องรอเสียเวลาเพราะว่าบางคนก็จะกลับบ้านได้เร็วขึ้นด้วยเพราะออกจากร้านเทโพกับรถตรงสี่แยกนี่ก็ไปมอเตอร์เวย์กับกรุงเทพได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรออาหารมาโอเคอันนี้เป็นเซตแรกระหว่างรอเพื่อนเนาะออเดอร์กินเล่นนี่ออเดอร์กินเล่นนะอย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกข้าวมันกุ้งข้าวมันกุ้งนะครับก็ซีซ่าซีซ่าสลัดก็ไก่ทอดมะนาวราดซอสมะนาวไหนซอสอ่ะมีแต่มะนาวนี่ซอสมะนาวอยู่นี่มันราดซอสแล้วก็มะนาวแล้วก็มะนาวเมนูน่าทานมากทำไมไหล
นี่ครับลองชิมดิลองชิมกินได้อย่างกินได้อย่างรสชาติเป็นไงบ้างอันนี้ไก่นะไก่เหรอไก่เขาอยากกินไก่เขาชอบกินไก่ชอบกินไก่ชอบกินไก่โอ้อันนี้จะเป็นเนื้อไก่อันนี้ก็จะเป็นไงบ้างกรอบนอกนุ่มในใช่อันนี้ก็จะเป็นผักอะไรอ่ะสมุนไพรใช่สมุนไพรมะนาวซอสมะนาวลาดซอสมะนาวเราต้องทานคู่กับมะนาวด้วยหรอไม่ซอสมะนาวไงใช่ไหมใช่ป่ะใช่แต่จริงๆเราก็จะราดไปเลยอ่ะแต่ทีนี้เราตักยังไงบ้างเป็นเนื้อไก่หมดเลยนะเนื้อไก่ด้วยเลยเป็นคู่กับมะนาวด้วยไม่ต้องเป็นคู่กับมะนาวมันมีรสชาติมะนาวแล้วอ่ะน่าอร่อยมันจะเป็นนี่ซีซ่าสลัดไม่ราดซอสซีซ่าก่อนเพราะเราจริงๆเราต้องราดซอสซีซ่าราดซอสเลยใช่ไหมใช่ต้องราดซอสซีซ่าเพราะเราตักหน่อยนึงก่อนเพราะเราไม่มั่นใจว่าเครื่องกินแบบไหนก็จะมีผักแล้วก็จะมีแฮมด้วยแฮมแล้วก็จะมีขนมปังเป็นทั้งขนมปังที่มันเป็นซุยแล้วก็เป็นขนมปังชีสไหมชีสแล้วก็หรือว่าขนมปังเหรอแล้วก็ชีสขาวขาวเนี่ยนะผงเป็นขนมปังเป็นชิ้นใช่ผงนี้จะเป็นผงชีสมาแล้วยังไงบ้างครับผักกาดแก้วนะไม่ใช่ผักกระดับหอมชีสแล้วก็หอมชีสแล้วก็หอมน้ำสลัดน้ำสลัดก็ให้เลี่ยนเกินไปมันจะเป็นทอดมันกุ้งนุ่มไหมกรอบไหมนุ่มมากนุ่มมากกรอบนอกนุ่มในหอมหน้าดมกลิ่นนะกลิ่นกุ้งเลยแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มด้วยจิ้มด้วยก๋วยเตี๋ยวยังไงบ้างมีรสแป้งไม่มีรสแป้งบางมากแต่มันจะมีเนื้อกุ้งที่ได้รสชาติแบบได้รสชาติกุ้งเป็นชิ้นเลยอร่อยอร่อยร้านเทโพฝากเพื่อนด้วยค่ะรุ่น15นะคะรุ่น15เจอกับร้านเทโพ8กันยายนนี้ใครไม่มาน่าเสียใจตายโอเคเดี๋ยวกินกันเลยดีกว่าอยู่แล้วเฮ้ยนี่อยู่ชั้นไหนเนี่ยม.3 ม.5 ม.3 บ้าเหรอม.5เฮ้ยเดี๋ยวหนูเลือกขนาดนี้ลูกเห็นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตายหนูเลือกว่าวันนั้นไปเอาโล5ยังแบบว่าเหมือนวิ่งป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยอ่ะเนื้อผัดกุ้งเหรอผัดกุ้งทำไมไม่ชอบกินปูเหรอหรือว่าชอบกินหอยหอยยิ่งไม่เอาใหญ่เลยนี่ไงเป็ดล่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วยิ่งเรียบร้อยด้วยโรงเรียนมีกีฬาสีเหรอลูกใช่ค่ะแล้วช่วงนี้มีสปอร์ตฮีโร่ด้วยปล่อยฮีโร่คืออะไรอ่ะในจังที่จะบอกทีวีนะที่ที่ตั้งแต่จังตั้งแต่ตอนเราเรียนแล้ว77จังหวัดจะปล่อยฮีโร่โครงการจะปล่อยฮีโร่กีฬาจะปล่อยฮีโร่ที่ยังเป็นการกับในมอเป็นเจ้าภาพแต่สาธิตแต่ว่าบางที่แต่ว่าขอใช้สถานที่จัดมันมีกีฬาหลายประเภทเดี๋ยวลูกเราเป็นเจ้าภาพนะ77จังหวัดพลาชมเป็นเจ้าภาพนะแต่คือเขาอ๋อเห็นแล้วเห็นที่วิไลพลาเขาติดอยู่ฮีโร่
สปอร์ตฮีโร่สปอร์ตฮีโร่ช่องเจ็ดมั้งใช้สนามที่ไหนใช้ใช้สนามในมอแต่ว่าพื้นที่ในมอไม่น่าพอเลยมาใช้โรงยิมในโรงเรียนอ๋อแล้วก็ทำอะไรอยู่แข่งแข่งกีฬาแข่งกีฬาการที่มันเหมือนกีฬาของพวกเก๋สปอร์ตฮีโร่ของของเก๋วันนี้มาแค่เดินบอกว่าให้ทุนแต่ละจังหวัดส่งนักกีฬามาแล้วกีฬาประเภทอะไรบ้างอ่ะเยอะนะเห็นว่าหลายประเภทก็เหมือนสากลทั่วไปกีฬาสากลทั่วไปอย่างเงี้ยเหรออ๋อช่องเจ็ดจะให้เงินทุนมาไงประเทศละแสนจังหวัดก็ส่งมาแบบอันนี้พวกที่เทศบาลก็จะไปทุนตอนที่ว่าโตเป็นสาวอะไรไหมรู้สึกเหมือนมีสิวขึ้นฮอร์โมนเริ่มมาเลี้ยลูกพ่อเลี้ยงไงเหมือนหน้าเหมือนแม่แต่ดีแล้วแหละถ้าหน้าเหมือนพ่อแล้วก็คิดไม่ออกเลยอ่ะแบตก็หายโอเคแล้วพบกับเรา